รีแอคตอนนั้นคือแม่งแบบเฮ้ยแล้วแม่งวางจอยไว้แล้วเหมือนตัวชาแบบแป๊บนึงอ่ะแบบนี่มึงเอางี้เลยเหรอสมัยนั้นมันเป็น Winning Eleven เป็น Perfect Eleven เป็นอะไรเงี้ยเกมบอลใช่ไหมแล้วก็จะมี Street Fighter 2ภาค2 Turbo นะเรียกได้ว่าแพ้ยากอ่ะคนนึงเหมือนกันน่ะเฮ้ยบางทีงอนกับเพื่อนไว้ไม่คุยกันเป็นวันเลยเพราะชนะมันเลยก็ตลกดีสวัสดีครับพี่ลิโอพุทธนะครับเคยเป็นนักร้องเป็นนักแสดงแล้วก็ปัจจุบันนี้ก็เป็นพิธีกรนะครับหลักๆแล้วก็อีกพาร์ทนึงก็คือทำรายการท่องเที่ยวกับเพื่อนๆอีก2คนก็คือคุณเรย์แมคโดนัลแล้วก็คุณต้าจากวงบาร์บี้นะครับชื่อว่ารายการติดเที่ยวเพื่อนๆที่เล่นเกมด้วยกันก็มักจะรู้จักกันในชื่อของ Dad Gamer Thailand เพราะว่ามันเป็น ID ที่เราเล่นนะแต่ก็ไม่ต้องมาตามตีเรานะเราเป็นสายรักสงบผมเรียกได้ไหมว่าพี่ลีโอคุณก็เคยเป็นเด็กติดเกมมาก่อนได้สิเราติดเล่นทุกครั้งที่มีโอกาสตลอดเวลาที่มีโอกาสแต่ว่าในตอนนั้นมันก็มีข้อจำกัดหลายอย่างนะด้วยซอฟต์แวร์เกมที่อาจจะแพงต้องซื้อเป็นตลับตอนเราเด็กๆอ่ะก็คือรอยต่อระหว่าง80ถึง90ช่วงนั้นเลยมันก็จะมีกำเนิดของคอนโซลที่ชื่อว่า Family Computer ของ Nintendo เครื่องขาวแดงที่หลายๆคนก็น่าจะเป็นแบบจุดเริ่มต้นของการที่มาหลงไหลแล้วก็ชอบในวิดีโอเกมอ่ะเนาะก็ได้ไปเล่นที่บ้านเพื่อนครับคือสมัยนั้นเนี่ยมันไม่มีออนไลน์ไม่มีอะไรมันก็ต้องไปนั่งเล่นแล้วก็มีจอย1จอย2แยกกันอะไรเงี้ยก็ต้องไปอาศัยเล่นตามบ้านเพื่อนบ้างตามร้านเกมไม่มีตังค์ก็ไปยืนเป็นเด็กเหม็นคอยบอกเขาแบบว่าเฮ้ยเดินยังไงเล่นยังไงสูตรแบบไหนอะไรแบบเนี้ยเพราะว่าเอาจริงๆตั้งแต่ไหนแต่ไรที่บ้านไม่ได้สนับสนุนนะครับเรื่องเล่นเกมเพราะว่าเขาก็มองในสายตาผู้ใหญ่ว่ามันเป็นเรื่องที่เฮ้ยไร้สาระเดี๋ยวจะเสียการเรียนเดี๋ยวจะอะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นกว่าที่จะได้เครื่องวิดีโอเกมมาในสมัยนั้นเราก็ยากอ่ะเราต้องเก็บเงินค่าขนมเราต้องไปทำงานพิเศษตอนนั้นเราก็ไปทำงานที่ซูเปอร์มาร์เก็ตอ่ะไปยืนตรงหลังแคชเชียร์ใส่ชุดนักเรียนใช่ไหมแล้วก็เอาของที่คนเขามาซื้ออ่ะใส่ถุงแล้วก็เข็นไปส่งเขาที่รถแล้วก็ได้ติปได้อะไรมาอะไรเงี้ยก็เอามาเก็บเงินเป็นเครื่องเกมเครื่องแรกถ้าย้อนไปตอนนั้นเหรอก็คงนึกออกได้2เกมอ่ะ Winning Eleven สมัยนั้นมันเป็น Winning Eleven เป็น Perfect Eleven เป็นอะไรเงี้ยเกมบอลใช่ไหมแล้วก็จะมี Street Fighter 2ภาค2 Turbo นะเรียกได้ว่าแพ้ยากอ่ะคนนึงเหมือนกันน่ะเฮ้ยบางทีงอนกับเพื่อนไว้ไม่คุยกันเป็นวันเลยเพราะชนะมันเลยก็ตลกดีถ้าจะแพ้ยากหน่อยก็คือใช้ตัวละครเป็นริวหรือเคนแต่ถ้าเกิดถือว่าต่อให้ก็จะใช้ดาวซิมจะมีเคืองกันจริงๆนะคือ2เกมนี้มันจะมีจังหวะที่แบบเคืองกันได้จริงๆแล้วก็งอนกันได้จริงๆอยู่2จังหวะเลยวินนิ่งเนี่ยพอยิงเข้าได้แล้วมึงจะรีเพย์ได้เว้ยว่าแบบกล้องแม่งจะหมุนยังไงตอนที่ยิงเข้ากอไปกอมาเยาะเย้ยอ่ะแล้วก็สตรีทไฟเตอร์เนี่ยถ้าเก่งกว่าเพื่อนมากๆเนี่ยก็คือกูไม่ต่อยแรงอ่ะมันจะมีต่อยเบาต่อยกลางแล้วก็ต่อยแรงใช่ไหมถ้าเกิดอยากรีบเผด็จศึกก็ต้องใช้ต่อยแรงอ่ะแต่กูแบบยับไปเรื่อยๆอ่ะแล้วตัวแม่งก็จะฟรีซแบบโดนต่อยโดนเตะยี่อะไรเงี้ยนึกออกอ่ะแล้วแม่งก็จะโกรธกันไว้แบบหยามอ่ะเออแม่งหยามอ่ะหยามเกินอ่ะเราชอบเล่นเกมผีแต่เรากลัวผีว่ะแล้วก็ชอบฟังเรื่องผีด้วยแต่ก็กลัวผีคือชอบเกมแนว survival horror อะยกตัวอย่างอย่างปัจจุบันนี้ที่มันดังๆก็ Resident Evil Days Gone Fatal Frame เราเล่นหมดเลยถ้าเกิดไปดูเราจะชอบสตรีมเกมพวกนี้คือเราเป็นคนเล่นเกมที่ไม่ใช่เป็นสาย PVP เท่าไหร่ชอบเล่นเกมแนวแบบเนื้อเรื่องอะไรอย่างเงี้ยผมอ่ะจะเป็นคนที่เวลาเล่นเกมอะไรเกมนึงแล้วมันถ้ามันดีมากๆผมอ่ะจะพอสตัวเองไปประมาณสักแบบระยะเวลานึงอ่ะกว่าจะเล่นเกมใหม่เข้ามาเพราะผมรู้สึกว่าไอ้เกมนั้นน่ะมันดีมากๆจนผมไม่อยากให้อะไรมาแทนที่มันณโมเมนต์นั้นผมเลยอยากถามว่าพี่ลิโอพุทธมีโมเมนต์อย่างนี้บ้างมั้ยครับถ้าเป็นคอนโซลเรายกให้ Horizon
Zero Dawn แล้วก็ Horizon Forbidden West 2ภาคคือเราพยายามเก็บถ้วยทุกอย่างเลยแต่ว่ายังไม่สำเร็จนะแล้วก็ Division 2เนี่ยอันนี้แพลตแล้วแล้วก็ The Last of Us ทั้ง2ภาคเรายอมเลยจริงๆมันทำมาได้ดีมากอะเนื้อเรื่องมันหรืออะไรมันเนี่ยมันเหมือนดูหนังดีๆเรื่องนึงเลยคือเขาเขียนบทได้ดีครับแล้วก็โอ้โหตัวละครออกแบบมาแบบโคตรชอบเลยประทับใจมากมันเขาเรียกว่าโมเมนต์ดาวไหมแบบดาวอ่ะคือผมไม่กล้าแตะเกมอื่นไปประมาณนึงอ่ะเพราะผมยังอยู่ในโมเมนต์ผมยังอยู่ในเกมนี้อยู่เลยอ่ะเออใช่ใช่รู้สึกเหมือนกันเลยรีแอคตอนนั้นคือแม่งแบบเฮ้ยแล้วแม่งวางจอยไว้แล้วเหมือนตัวชาแบบแป๊บนึงอ่ะแบบนี่มึงเอาอย่างนี้เลยเหรอไม่นึกว่า developer แม่งจะแบบตัดสินใจทิ้งตัวละครแบบนี้แล้วช็อกอ่ะแล้วมันช็อกคนแบบนี้อ่ะแต่สุดท้ายแล้วด้วยเนื้อเรื่องแล้วก็บทที่เขาเขียนหรือว่าความสามารถของตัวละครอะไรเงี้ยเออมันทำให้เราแบบเออว่ะผู้หญิงแม่งก็เก่งเว้ยเออเขากล่อมเราได้แล้วก็ในบางครั้งมันทำให้เรามีผลทางจิตใจว่าเราใจช่วยตัวละครมากขึ้นด้วยนะเพราะว่าด้วยความที่มันเป็นผู้หญิงอ่ะในบางมุมผู้หญิงแม่งสื่อถ่ายทอดเรื่องราวได้ดีกว่าแล้วก็เหมือนกับว่ามันก็มีมุมอ่อนโยนมีมุมอะไรที่เล่าแล้วมันไม่เขินนะถ้าเป็นตัวละครผู้ชายแล้วแม่งคงเขินนะไปอ่อนโยนอะไรขนาดนั้นจักรจี้ใช่ถึงแม้ว่าจะเกลียดการกระทำของแอบบี้นะแต่ว่ามันก็ไม่ได้ทำให้เราพยายามที่จะแบบว่าทำร้ายตัวละครหรืออะไรหรอกก็เล่นอย่างระวังไว้เพราะว่าเขาอยากรู้เหมือนกันว่าแบบแล้วทีนี้พอเล่นจนจบแล้วมันก็เข้าใจไงว่าคือจะว่าแอบบี้ผิดแม่งก็พูดไม่ได้เต็มปากอ่ะมันเหมือนมองกันคนละมุมมันเนาะเนี่ยเป็นเหตุผลที่ทำให้ยังไงก็ยังคงซื้อ PlayStationมันอาจจะไปตามล้อกันบ้านยากหน่อยนะเพราะว่าเกมที่ประทับใจส่วนใหญ่มันจะเป็นเกมที่อยู่ในวัยเด็กหมดเลยอ่ะเกมแรกที่เราจะยกให้เป็นในเกมในดวงใจเลยนะคือ Mario 3โอ้ที่เป็นภาคไอ้มีชุดทานุกิใช่ไหมครับใช่มีแร็คคูนแล้วก็บินได้อะไรเงี้ยมันเป็นภาคที่ดีที่สุดของ Mario แล้วในความรู้สึกเรานะเพลงประกอบกราฟิกอะไรมันทำมาได้แบบเรียกได้ว่ามันรีดความสามารถของเครื่อง8บิตออกมาได้เต็มพิกัดจริงๆอ่ะแล้วก็เขาออกแบบมาได้ดีกราฟิกไม่เชยเลยจนถึงปัจจุบันเรายังมองว่ามันสวยอยู่เลยเกมที่2น่าจะยกให้กับ Gradius 2โอ้ my god ถ้าพี่ลิโอเห็นคนแก่ผมได้รู้ผมคนลุกเหรอชอบเหมือนกันหรือเปล่าผมชอบมากๆผมชอบเกมแนวแบบยิงไซส์สกอร์ชูตติ้งเออครับทำไมอ่ะครับทำไมถึงชอบเกมนี้เหมือนกันคือเราว้าวกับกราฟิกของมันมากๆเลยแล้วก็เพลงประกอบเมคานิกของเกมคือแค่จากภาค1เนี่ยก็ประทับใจอยู่แล้วนะรู้สึกภาค1มันจะเป็นเกมเล็กๆ 64K เองมั้งในหน่วยความจำตลับมันน่ะแต่ว่าภาค2เนี่ยเขาใช่ป่ะภาค2นี่เหมือนจะเต็มที่เลย 2M อีกเกมนึงที่จะพูดไม่ได้ก็คือ Contra Contra ก็คือมีสูตร30ตัวบนล่างๆซ้ายขวานี่แหละงั้นผมถามเลยว่าพี่ลีโอพุทใช้สูตรไหมครับใช้อ้าวโธ่ผมนึกว่าจะใช้ใช้เราแคชชวลเราไม่ได้เป็นคนที่แบบผลักดันตัวเองขนาดนั้นเว้ยคือถ้าเกิดสมมุติว่ามันหลบได้ก็หลบแล้วก็อีกเกมนึงก็น่าจะลึกหน่อยชื่อเกมอิคาริเป็นเกมแบบ2คนโคออฟแล้วก็แบบคล้ายๆคอนท่าแต่ว่าเดินจากล่างขึ้นบนเกมนี้คือเป็นเกมแรกๆที่เราได้เล่นนะในแฟมิคอมมีความสนุกสะใจในการยิงล้างผ่านปาระเบิดได้ไม่อั้นอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็พอตายปุ๊บเราจำได้เลยว่ามันจะมีสูตร A B B A เกิดใหม่คือแค่ว่าอย่าตายพร้อมกันน่ะก็คือไม่มีการเกมโอเวอร์ก็คือเดินไปเรื่อยๆเกมเนี้ยท้ายสูตรให้เกมใหม่ๆบ้างแล้วกันเป็นเกมที่เราเล่นบ่อยที่สุดคือ Division 2โอ้ my god ที่ลิโอพุทเล่น Division 2โอ้เล่นมาตลอดตั้งแต่ Day 1เราชอบตั้งแต่ภาคแรกแล้วภาค2เลยแล้วก็เป็นแฟนพันธุ์แท้ของTom Clancy ทุกเกมSplinter Cell อะไรอย่างงี้ใช่ไหมฮะเล่นครับเล่น Splinter Cell ก็ชอบแล้วก็Ghost Recon เล่นหมดเลยเราชอบเกมประเภทเนี้ยสมมุติอย่าง Division 2เนี่ยนะก็เลือกเป็น Legendary แล้วก็ปรับเลยใช้ได้แต่ปืนพก
มีสกิลคูลดาวติดนู่นนี่นั่นคือสร้างข้อแม้ให้ตัวเองแล้วก็ช่วยกันเล่นให้ผ่านโอเคสวัสดีครับคุณสวีทไรเดอร์วันนี้นะฮะ อยู่กับเราเช่นเคยนะฮะชาวคณะนะฮะผมลีโอพุทธนะครับแดดเกมเมอร์ไทยแลนด์มิคาเอลเคนการเปลี่ยนแปลงของเกมเหรอเราเห็นเยอะเลยเริ่มจากตัวเกมก่อนก็แล้วกันเกมมันก็คือมีการแบ่งออก2ประเภทหลักๆก็แล้วกันไม่ได้พูดถึงแนวเกมนะแต่ว่าพูดถึงเกมที่ developer ทำออกมาก็คือเป็นเกมที่เป็นเกมจริงๆแบบดั้งเดิมอย่างเช่น The Last of Us กับเกมที่ทำออกมาเพื่อที่จะเอาเงินเราอะก็คือเกม Pay to Win อะให้มึงเล่นฟรีแต่ว่ามึงต้องเติมตังค์ไม่เติมตังค์มึงก็ไม่เทพอะไรอย่างเงี้ยซึ่งเราโคตรเกลียดเกมแบบนี้เลยเว้ยมันทำให้เกมจริงๆที่ดีๆที่ developer ที่เขาอยากจะทำออกมาเนี่ยมันตายหาอย่างนี้ก็ต้องมาคิดเติมเกมให้คนเติมเงินให้อะไรแบบนี้แล้วก็ความสมจริงสมจังบทหรืออะไรต่างๆเนี่ยมันก็ถูกลดทอนความสำคัญลงไปเพราะว่ามุ่งหวังเรื่องของคนที่จะมาซื้อเครดิตเพื่อที่จะเติมเงินหรืออะไรอย่างเงี้ยทำให้เกมดั้งเดิมมันแบบตายไปแล้วก็แทนที่เราจะได้มีเนื้อเรื่องดีๆเสพเนาะก็เลยกลายเป็นต้องมีเกม Pay to Win เนี่ยซึ่งเหมือนขยะเต็มไปหมดเลยมุมมองก็คงไม่ได้เปลี่ยนไปมากเท่าไหร่อ่ะครับผู้ใหญ่ก็ยังมองว่าเด็กๆที่เล่นเกมมากจนเกินไปกำลังอยู่ในความสุ่มเสี่ยงตลอดเวลาซึ่งเราไม่ค้านเพราะเราเองก็เป็นคนหนึ่งที่มีลูกแล้วลูกก็เล่นเกมตลอดเวลาที่เขามีโอกาสเราก็อดห่วงไม่ได้นะอาจจะเป็นเพราะว่าเราเอาตัวเองมาเปรียบเทียบมั้งคือในยุคของเราเนี่ยอย่างน้อยถ้าสมมติอยากจะเล่นเกมกับเพื่อนก็ต้องไปบ้านเพื่อนหรือชวนเพื่อนมาที่บ้านแล้วก็มาเล่นกันแบบเห็นหน้าทำให้โซเชียลสกิลเราไม่ได้ด้อยอ่ะเพราะว่ามันก็ต้องมีการพูดคุยพบปะมนุษย์คนอื่นแบบ face to face แต่ในขณะที่เดี๋ยวนี้เนี่ยมันก็คือออนไลน์เลยแล้วบางคนก็ไม่ได้รู้จักกันในชีวิตจริงคุยกันไปอะไรไปมันทำให้หลายๆครั้งทักษะในการสื่อสารของเด็กยุคนี้อาจจะแย่ลงกว่ายุคเรานะเพราะว่าเขาไม่ค่อยได้คุยกันแบบตรงๆอ่ะพอพี่ลีโอพุทธมีลูกปุ๊บเคยมีโมเมนต์แบบเล่นเกมด้วยกันไหมฮะมีก็เล่นโรบล็อกเล่น Minecraft อะไรอย่างเงี้ยแต่ก็จะเป็นเกมเด็กๆของเขาอ่ะมีทั้งลูกทั้งเพื่อนลูกอ่ะบางทีก็ Discord มาชวนแต่เราไม่อินไงเราว่าตัวละครมันเหลี่ยมๆแต่ว่าส่วนใหญ่เนี่ยก็คือ Discord จะออนตลอดบางทีก็เข้าไปอยู่ในห้องคุยกับลูกแล้วเราก็ทำอย่างอื่นไปไม่ได้เล่นเกมคุยไปคุยกับลูกเขาบ้างทำความรู้จักเพื่อนของเขาบ้างอะไรอย่างเงี้ยคือเรื่องนี้พี่ว่าสำคัญนะคุณพ่อคุณแม่สมัยนี้ครับอันนี้แบบว่าอันนี้เป็นความคิดของผมซึ่งผมไม่ได้การันตีว่ามันจะถูกต้องนะถ้าต่อต้านไม่ได้จงเข้าร่วม คือเด็กๆนี่ยังไงเขาก็ชอบเล่นเกมอยู่แล้วแหละเราเอาตัวไปใกล้ชิดเขาด้วยการลดช่องว่างตรงนี้ดีกว่าอย่าไปห้ามซะอย่างเดียวเพราะว่าถ้าห้ามยังไงเขาก็แอบทำอยู่ดีอ่ะก็ให้เขาทำต่อหน้าเราแล้วก็สนุกไปกับเขาแล้วก็สอนให้เขารู้จักแบ่งเวลาน่าจะดีกว่าแล้วน่าจะเก็บแล้วน่าจะเก็บแคดดี้เคนเอาไว้แต่ไม่เป็นไรหรอกเคให้พี่ฮิวไปเราก็แค่มองว่าถ้าเกิดลูกชอบก็อยากให้ลูกลองย้อนกลับไปเรื่องที่เราได้พูดไปถึงเมื่อกี้ว่าการเล่นเกมมากๆมันทำให้ทักษะในการสื่อสารกับมนุษย์ต่ำลงมองว่าถ้าเกิดสมมติว่าเขาได้สตรีมเขาได้สื่อสารกับคนที่เข้ามาดูเขาสตรีมบ้างเนี่ยมันก็น่าจะช่วยฝึกทักษะตรงนี้ให้เขารู้จักพูดพอทำไประยะนึงก็พบว่าเขาชอบเล่นมากกว่าว่ะไม่ชอบสตรีมเพราะว่าการสตรีมกับการเล่นมันสนุกต่างกันนะเขาก็คงเข้าใจแล้วล่ะเพราะว่าผมก็ลองให้เขาสตรีมเขาก็พบว่าเขาก็ไม่พูดอีกเลยนะว่าเขาอยากเป็นสตรีมเมอร์อ๋อตอนแรกคือมีเคยบอกอยู่มีอยากเป็นยูทูบเบอร์อยากเป็นสตรีมเมอร์อยากเป็นอะไรเงี้ยมันก็ลองดูพอเขาจริงก็ไม่สตรีมไม่ยอมสตรีมอยากเล่นอย่างเดียวเพราะว่าก็รู้แล้วว่ามันเป็นอาชีพแล้วมันจะเหนื่อยมันจะแบบยากจริงๆเล่นเกมไม่ผิดครับแต่ว่าอยากจะให้รู้จักแบ่งเวลาแล้วก็อยู่ในโลกของความเป็นจริงบ้างเพื่อที่คนรอบข้างเขาจะได้สบายใจและไม่เป็นห่วงเราเกินไปคือถ้าเกิดสมมุติว่าอยู่แต่ในเกมคุยกับเพื่อนอยู่แต่ในหูฟังแบบนี้บางทีคุณพ่อคุณแม่หรือว่าคนใกล้ชิดเขาก็อาจจะรู้สึกว่าเฮ้ยไม่จอยกับแฟมิลี่เลยไม่มีช่วงเวลาในการที่จะแบ่งเวลามาให้ครอบครัวเลยอะไรแบบนี้
พราะงั้นก็อยากจะฝากน้องๆ นะที่อาจจะเป็นแบบกำลังติดเกมเหมือนกับคนรุ่นลูกเราอย่างเงี้ยก็อาจจะอยากให้แบ่งเวลาหน่อยไม่ใช่ว่าบางทีติดเกินไปแล้วก็แบบไม่ออกไปไหนกับใครเลยอยากจะอยู่แต่บ้านเพื่อที่ออนเกมแบ่งเวลาให้กับครอบครัวบ้างเพื่อที่จะได้มีความสมดุลในการใช้ชีวิตร่วมกันกับผู้อื่นแล้วก็ทำให้เราเนี่ยจะได้มีโอกาสในการที่จะ develop personality ของตัวเองอ่ะสร้างมนุษยสัมพันธ์ของตัวเองขึ้นมาแล้วก็จะได้สื่อสารกับคนอื่นๆเขาได้โดยที่ไม่ได้สูญเสียบาลานซ์ในการใช้ชีวิตจนเกินไปเพราะว่ามัวแต่อยู่กับเกมก็อยากจะให้คิดถึงเรื่องนี้ด้วยคนอื่นจะได้ไม่เป็นห่วงแล้วพอเขาไม่เป็นห่วงเขาก็จะไม่มาเรียกเราไม่มาห้ามเราเล่นเกมครับผลมันก็จะเป็นผลดีกับทุกฝ่ายเนาะตัวเราก็ได้เล่นเกมด้วยแล้วก็คนอื่นเขาก็ไม่ห่วงเราด้วยก็ฝากเอาไว้ตรงนี้แล้วก็เรื่องของการเรียนแล้วก็สุขภาพสำคัญนะการนั่งเล่นเกมนานๆต่อเนื่องโดยที่ไม่พักเลยสุขภาพสายตาสุขภาพร่างกายมันสเตรสหมดแล้วก็มันอาจจะส่งผลกระทบกับเรื่องการเรียนด้วยก็อย่าให้มันเป็นตรงนั้นเพราะไม่งั้นเนี่ยเดี๋ยวผู้ใหญ่ก็จะต้องเข้ามาละพอผู้ใหญ่เข้ามาเนี่ยมันก็จะมีการกำหนดระยะเวลาในการเล่นเกมที่เข้มงวดมากยิ่งขึ้นซึ่งเราคงไม่อยากให้เกิดเนาะก็ทำเองตั้งแต่ต้นอย่าเพิ่งให้เขามาห้ามดีกว่าน่าจะจบกว่า